ก็เคยมีนะคะประสบการณ์แอบชอบรุ่นพี่สมัยเรียนม.ต้นนะคะพี่เขาเป็นประธานนักเรียนด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะฮอตพอสมควรนะคะหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แอบปลื้มมานานระยะเวลาก็เกือบปีเหมือนกันนะคะจนเหตุการณ์วันนึงมันใกล้จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วหนูก็พับดาวใส่โหลแก้วนะคะกะว่าจะเอาไปให้พี่เขาหนูก็เลยไปวางไว้ที่โต๊ะเรียนของพี่เขานะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะหลายคนที่จะเอาไปให้นะคะแต่ตอนเลิกเรียนหนูก็ไปดูว่าพี่เขาจะหยิบไปไหมอะไรเงี้ยก็พี่เขาไม่ได้หยิบไปนะคะแต่ของคนอื่นพี่เขาหยิบไปหมดเลยก็แอบเฟลในใจนิดๆจนทุกวันนี้ก็ได้แยกย้ายกันไปเรียนที่อื่นเขาก็ยังไม่รู้ว่าหนูแอบชอบอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เคยคุยกันเลยก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค่ะที่แอบชอบ